ในคลิปนี้ครับไม่ดูไม่ได้นะครับไปดูผลงานของรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับเจอกับโพแก้วฝนจางชลบุรีครับสดจะบทเก๋าหรือว่าเก๋าจากขยงสดไม่ดูไม่ได้ครับสนุกมันหยดติ๋งแล้วก็มีรางวัลเงินเดิมพันมหาศาลด้วยครับเดี๋ยวนักดิบมวยดังครับคู่มันมวยไทยครับคู่เดิมพัน2ล้านบาทรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับจากเกาะสมุยครับวัย25ปีครับเจอกับโพแก้วฝนจางชลบุรีครับวัย34ปีจากชัยภูมิเสียโชติบางแสนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับโพแก้วครับน้ำหนักเท่ากันครับ129ปอนด์ครึ่ง2ล้านบาทของแท้ครับเงินสดสดเงินเป็นฟ่อนครับวางอยู่บนพานกรรมการธนงพุ่มพานิชกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้นี่ชกกันเป็นมวยคู่ขำของรายการในวันนั้นนะครับนี่คือศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุน4กันยายน58ครับยอดเก็บได้2ล้าน7แสน9,740 บาทครับนี่เป็นยกที่3ครับอายุห่างกัน9ปีนะครับโพแก้วนี่34ไปแล้วนะครับขุนเข่าคีมล็อกครับโพแก้วหรือว่าเซียนแก้วฮะถ้าเกิดเกาะได้จับได้นี่คิดตังได้เลยครับโพแก้วครับดูครับนักมวยอายุเยอะแต่ว่าดูแลร่างกายดีเหลือเกินครับโพแก้วครับตีเข่าซ้ายครับแหมพอจับได้นี่กองเชียร์นี่เฮกันลั่นเลยครับไฟก่อนที่จะมาเดิมพัน2ล้านบาทของรถเหล็กก็ชนะยงวิทยาเพชร 40,000 ครับแล้วก็เอาชนะทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์มาส่วนโพแก้วเองก็แพ้น็อกยอดธงไทยครับแล้วก็มาเสมอกับนวพลสิทธิ์ผู้พันตู่ครับมั่นใจว่าโพแก้วจับได้จะทำเงินได้ครับกองเชียร์ครับงัดศอกขวาครับฮุกซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาไม่ได้ครับเอาสับศอกมาตีเข่าครับหมดยกครับหน้าหวาดเสียวครับคนหนึ่งตีเข่าคนหนึ่งสับศอกขวาโอ้ถ้าเกิดเดินตรงโดนตรงจุดมีไม่แน่ครับกองเชียร์ของโพแก้วเยอะนะครับบนล็อกตะโกนเซียนแก้วเซียนแก้วนะครับโพแก้วโพแก้วครับนี่ลูกพี่ตัวจริงครับเนี่ยครับพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับแหมไม่ไหวแล้วครับหน้าเครียดลงมาสอนด้วยตัวเองครับ2ล้านบาทครับเตะขวาครับโพแก้วศอกขวาครับดักเอาไว้ครับรถเหล็กชกด้วยกลยุทธ์ครับตอนนั้นมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยแล้วนะครับต่อยซ้ายลำตัวครับงัดศอกเตะขวามาแข้งขวาโต้ครับว่ากันว่ายก4จะเป็นยกที่ดีของโพแก้วครับคือถ้าเกิดยก4จับไม่ได้นี่เรียบร้อยแน่ครับ2ล้านบาทต้องให้รถเหล็กไปเลยครับตีเข่ามาเข่าขวาครับรถเหล็กเอาสับซอครับโอ้โหเกลือจิ้มเกลือครับคือธรรมชาติของรถเหล็กเองก็เป็นมวยเข่าอยู่แล้วครับดีกรีปริญญาโทนะครับรถเหล็กไม่ธรรมดาครับเอาครับแลกซอกแลกเข่าต้องอาศัยร่างกายด้วยครับรถเหล็กโอ้โหทำได้ดีครับจังหวะนี้โอ้ช่างจะเป่าปากปุ๊บปุ๊บเหมือนกันนะครับรถเหล็กครับเอาขอไปครับโพแก้วตีเข่าขวาครับรถเหล็กเจอเหลี่ยมเตะขวาไปฮุกขวาครับเตะขวามาครับเจอแข้งขวาโต้เข่ามาคืนเข่าครับเนี่ยครับไม่กลัวเข่าครับมีศอกมาเสริมเอาสับศอกขวาอีกครับศอกซ้ายก็มีครับโยนเข่าซ้ายไปครับอ้าวแตกแล้วด้วยครับโพแก้วต่อยซ้ายลำตัวครับรถเหล็กศอกขวาของรถเหล็กครับตีเข่าขวาครับคีบได้ไหมโอ้โหโดนศอกขวาครับเนี่ยครับโอ้โหวันนี้มาตามตำราเลยครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกเน้นไปที่ศอกแล้วก็แตกครับทางด้านของโพแก้วครับเอาศอกขวาครับโอ้โหจับได้จับได้โอ้โหจับไม่ได้ครับขุนเข่าคีมล็อกยังไม่ได้ล็อกเลยครับยังไม่ได้ล็อกกลายเป็นรถเหล็กล็อกแล้วก็ป้องกันครับโอ้ยังยิ้มอยู่ครับรถเหล็กยังยิ้มครับยิ้มให้ใครครับมุมนั้นเอาแทงแหมดูฮะถีบแล้วก็ปัดล่างครับ2ล้านครับอ้าวลุกขึ้นมาช้าเลยครับช้าไปแล้วครับทางด้านของโพแก้วครับเตะขวาไปเตะขาครับเตะซ้ายครับจิ้มหมัดตามด้วยหมัดขวาโอ้โหชุดใหญ่ๆล่างสลับบนงัดศอกพยายามกัดฟันบวกศอกขวาครับโพแก้วเข่าซ้าย
ป็นผู้รับเหมาเลยครับโอ้โหให้อะไรมารับหมดครับดูฮะโอ้โหยังสดชื่นอยู่เลยครับโอ้ไปไกลแล้วแหละครับตลาดหลักทรัพย์โอ้ตีไม่ได้ครับวันนี้โพแก้วนี่ตีไม่ได้ครับขุนเข่าคีมล็อกล็อกไม่ได้ตีไม่ได้จบเฮครับแบบนี้โอ้2ล้านบาทครับพยายามนัวเนียเอาไว้แล้วครับรถเหล็กมั่นใจแล้วครับเอาเตะหลุดครับหมัด1 2ของรถเหล็กเนี่ยครับร่างกายครับเตะซ้ายไปคือวันนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับคือทีมงานของโพแก้วก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดโพแก้วจับรถเหล็กได้นี่ยังไงก็ดิ้นไม่หลุดครับและรูปร่างนี่ไม่ได้เสียเปรียบใหญ่กว่านี้นี่โพแก้วก็คีบตีมาแล้วครับโอ้ใครเป็นคิดผิดครับรถเหล็กนี่มีศอกครับมีศอกแล้วก็สู้เข่าแล้วไม่มีหมดครับคนที่หมดก็คือโพแก้วครับนักมวยหมดกองเชียร์ไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วครับ2ล้านบาทนี่ขยมขยมโชว์ด้วยครับเวียงไม่ล้มอีกคือจบจากไฟนี้ที่พาพวกเสียเดิมพัน2ล้านบาทนี้โพแก้วนี่หายซ่าเลยนะครับแล้วก็อำลาสังเวียนไปเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับสำหรับเงิน2ล้านบาทครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ยอดเยี่ยมมากครับคือรถเหล็กชูมือโพแก้วนี่ก็เป็นน้ำใจครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับนั่นคือเป็นสปิริตแต่ว่าที่แน่ๆครับกรรมการชูดีกว่าครับ2ล้านบาทครับชำระนี่ได้ตามกฎหมายครับเป็นของรถเหล็กเจ้าทะเลทองแล้วก็ทีมงานรถเจ้าทะเลทองจากเกาะสมุยแล้วก็ PK แสนชัย